ที่แล้วเราพาคู่รักและคู่จิ้นไปเที่ยวชมอูมิโนะโมริอควาเรียมและได้ไปทำภารกิจรักๆกับเหล่าสัตว์น้ำน้อยใหญ่ในอควาเรียมรวมไปถึงการทำภารกิจที่ต้องใช้ความสามัคคีกันของทั้งคู่ซึ่งคะแนนรวมของทั้งสองทีมนั่นก็คือคู่รักวูดดี้ตั้งโอมีอยู่5คะแนนและคู่จิ้นตุนแม็กมีอยู่5คะแนนเช่นกันสำหรับวันนี้เราเริ่มต้นด้วยการพาทั้ง4คนไปเที่ยวชมปราสาทเซนไดซึ่งการเดินทางมาที่ปราสาทเซนไดนั้นสามารถนั่งรถลูคเพิลเซนไดบัสจากสถานีรถไฟเซนไดมาลงที่ป้าย Side of Sendai Castle แค่นี้ก็มาถึงแล้วแหละครับอาทิตย์ไทยเดอะเจอร์นี่ซีซั่น2 Mission of Love เราอยู่กับคู่จิ้นนะคะแม็กตุนค่ะและคู่รักนะคะตั้งโอและวูดดี้จาก Take Me Out นั่นเองค่ะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ตั้งตรงนี้ก็คือปราสาทเซนไดนั่นเองนะคะซึ่งปราสาทเซนไดนี่คือโอ้โหมีอายุหลายร้อยปีเลยทีเดียวค่ะณตรงจุดนี้เนี่ยเป็นจุดชมวิวเนี่ยเดี๋ยวนั่นที่เขามาเดินกันเนี่ยเขาสามารถชมวิวเมืองเซนไดได้ทั้งเมืองเลยเดี๋ยวเราจะได้ชมความสวยงามของปราสาทเซนไดรักกันจริงๆคุณคะทำอะไรเกรงใจท่านดาเตะด้วยค่ะนี่ถือได้ว่าเป็นท่านโชกุนตาเดียวนะคะสมญานามของท่านนะคะซึ่งท่านเนี่ยเป็นโชกุนที่เป็นผู้ครองนครของเซนไดเป็นคนแรกนั่นเองนะคะท่านดาเตะมาทำบุญละใช่เธอรู้จักรู้ครับเก่งอ่ะท่านมาจากสงครามเซกิงอาฮาระโอ้โหเฮ้ยหมายถึงซาดะยูคิมุระครับผมเอาจริงนี่พูดจริงดิเอาพูดจริงเหรอแล้วชิโนะสุเกะชิโนะสุเกะไม่ใช่ชิโนะสุเกะไม่ใช่คุณไม่ได้เห็นของจริงคือเขาเป็นเจ้าเมืองเซนไดครับถ้าเปรียบเนี่ยก็คงเปรียบเหมือนกับว่าพระเจ้าตาก่อตั้งกรุงธนขึ้นมาเนี่ยครับก็เป็นอารมณ์เดียวกันก็คือดาเกะมาซามุเนะก็เป็นคนที่ก่อตั้งเซนไดขึ้นมาครับเอาล่ะเดี๋ยวเราได้ดูกันคือจริงๆแล้วด้านหลังอนุสาวรีย์เนี่ยค่ะเป็นปราสาทเซนไดมาก่อนแต่ว่าตอนช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยโดนระเบิดลงก็หายไปเลยเห็นแต่แบบเป็นซากหินคุณคะไปดูกันค่ะไปค่ะมันคือแปลนหลังคาเลยคือแปลนว่าแบบไอ้พื้นที่ตรงนี้มันคือตรงไหนนี่คือเสือจะมีอีนี่ค่ะ16อันนี้คือ16เสือพื้นที่16เสือตรงนี้บอกเลยว่าชอบมากวิวสวยมากคือขึ้นไปแล้วมันจะแบบเห็นเมืองเซนไดทั้งหมดเลยบรรยากาศแบบสุดยอดมากจุดชมวิวอ่ะสูงๆแล้วก็ถ่ายรูปอะไรเงี้ยตรงนี้สวยมากแต่ก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งคือแบบว่าได้รูปมาเป็นแบบถือร่มแล้วก็มีฝนอะไรเงี้ยเป็นแบบว่าเมืองในหมอกอะไรเงี้ยแต่ถ้าเห็นแบบว่าอากาศใสๆเลยแล้วก็แบบถ้ามาตอนเย็นเปิดไฟเนี่ยโอ้โหแจ่มมากเนี่ยปราสาทไงแล้วว่าเป็นเหมือนแบบเจดีใช่ไม่ใช่ว่าคาดเป็นเจดีมีนกอินทรีด้วยน่าจะเป็นแบบแล้วดีเจอยู่ไหนดีเจอยู่นู่นทุยฝนตกที่นี่เริ่มแรกนะคะเราก็โยนเหรียญเข้าไปก่อนนะคะแล้วก็เขย่าค่ะพอดีนี่เกิดเคยขอเราแล้วไงอ๋อมันก็ยิ่งใหญ่แล้วก็โค้ง2ครั้งตบมือค่ะ2ครั้งอธิษฐานค่ะในใจแล้วก็โค้ง1 ครั้งค่ะเวลาที่เราอธิษฐานนะคะเราก็จะต้องเก็บไว้ในใจนะคะใครมาถามแม้จะเป็นญาติพี่น้องคนในครอบครัวเขาก็จะไม่ให้บอกเพราะถือว่าเป็นการแบบสัญญากับเทพเจ้าแล้วนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะเราก็ไปที่กินซันออนเซ็นกิน ซังออนเซ็นตั้งอยู่ในจังหวัดยามางาตะซึ่งการเดินทางนั้นสามารถนั่งรถไฟจากโตเกียวมาลงที่สถานีโออิชิดะจากนั้นนั่งรถบัสประจำทางกินซังฮานากาซะก็จะถึงกินซังออนเซ็นเลยล่ะครับที่กินซานออนเซ็นนั่นเองนะคะกินซานออนเซ็นเนี่ยอยู่ที่เมืองยามากาตะนั่นเองนะคะเป็นเมืองที่เป็นออนเซ็นเก่าแก่แล้วก็เป็นเรียวกังที่เรียกได้ว่ามีอายุเป็น100 ปีโอ้โหเข้าไปนะไม้เมยคุณจะเห็นถึงความเก่าแก่แล้วก็ถือได้ว่าเป็นเมืองออนเซ็นติดอันดับต้นๆของญี่ปุ่นด้วยความเก่าแก่ด้วยความชิลด้วยความสงบร่มเย็นร่มรื่นและที่สำคัญน้ำแร่เขาดีมากและที่คนชอบมาอะไรคืออะไรรู้ไหมตอนหิมะตกตอนหิมะตกสวยมากเพราะสถานที่แห่งนี้คือที่ถ่ายทำซีรีส์โอชินเธอที่วิ่งร้องไห้เนี่ยแล้วก็หิมะตกอะไรอย่างเงี้ยสวยมากแต่ถ้าจะให้อินนะเวลาที่มากินซานออนเซ็นน่ะต้องใส่ชุดชื่อว่าไทโชโรมันพร้อมนะคะดิฉันพาคุณไปเลือกชุดค่ะไอค่ะจริงๆก็อยากมาสักครั้งในชีวิตแต่ไม่รู้ว่ามันมาถึงเร็วขนาดนี้ครับตกใจมากเลยพอไปเฮ้ยมันมีอะไรอย่างนี้ในหุบเขาด้วยเหรอสวยมากมีทั้งป่าเขียวแล้วก็มีหมอกแต่ว่าเดี๋ยวผู้ชายใส่กางเกงลายๆด้วยนะน่ารักอ่ะผู้หญิงอ่ะคือถ้าเป็นลายเนี้ยจะเป็นลายโบราณเนี่ยลายที่เป็นลูกธนูที่ซัดแดงเลยดีไหมโอเคจะได้ดูค่าพริกดีจะถูกจะแพงขอให้แดงไว้ก่อนโอเคครับแมทพร้อมแล้วครับผมขอตั้งชื่อว่าเทพยางูขาวนิกิริชุดก็แบบมันก็ขังดีเนาะมันก็เหมือนกับเจ้าสำนักอย่างนี้เนาะให้ความรู้สึกว่าเรามีพลังอำนาจมากตอนซีซั่น 1ใส่ไปแล้วครับแต่นั่นคือชุดแสวงบุญครับเหมือนกับว่าคนละฟิลเลยครับผมเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนะแล้วเดี๋ยวมารอดูเปลี่ยนต่อไม่รอแล้วนะ